ับครูพื้นบ้านของเราครูสแตมและครูมหาเอาว่าผมจะพูดกันเรื่องหวยดีกว่าวันนี้เรื่องหวยเหรอดูใครว่ารวยไม่รวยรู้วิธีอะไรเงี้ยแกรู้ไหมกูจะมียานทิพย์ลองดูลองดูให้ทุกคนหลับตานะฮะถ้ากรรมการและก็ทีมดาวนะครับหลับตาเดี๋ยวผมจะว่าคาถานิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วท่านจะเห็นในนั่นเห็นในนี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีนี้ทุกคนหลับตานะครับแล้วพูดทุกคนเห็นอะไรไหมครับหลับตามจะไปเห็นอะไรล่ะนั่นแหละครับที่ผมจะพูดคือหลับตาจะไปเห็นอะไรฮะหลับตาจะไปเห็นอะไรฮะเสียเวลามากเอาเพลงพื้นบ้านดีกว่านี่เพลงแบบไหนมาแต่งมาอย่างนี้ลำตัดแล้วกันได้ลำตัดเรื่องหวยแล้วกันเราพูดกันเรื่องหวยแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรวย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 ถูกหวยไปทั้งตะปีรวย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 นะถูกหวยไปทั้งตะปีฝันดีตีเลขเด็ดเอ้ยว่าฝันดีตีเลขเด็ดตามกลละเม็ดมากมีรวย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 ถูกหวยไปทั้งตะปีเอ้ยรว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 ยถูกหวยไปทั้งตะปีนะฝันดีตีเลขเด็ดฝันดีตีเลขเด็ดตามกลละเม็ดมากมีเรื่องถูกหวยรวยเบอร์ไอ้เพื่อนเกลือคนเก่งเห็นเองถูกตัวเต็งเป็นตัวเก่งลอตเตอรี่มีคำพีตีเลขหรือเป็นเอกโหราจึงบอกหน่อยเถิดนาคิดเสียว่าปราณีไอ้การจะตีเลขเด็ดมีกลเม็ดเด็ดดวงฉันไม่แหนไม่หวงไม่หลอกลวงพาทีหากตอนหลับนี่เองฝันเองจำให้มั่นเรื่องเมื่อคืนเมื่อครั้นเมื่อตอนเองตื่นเองอย่าขืนนายหนีนำมาตีเป็นหวยนี่เองจะรวยไม่หลอกนั่นสิเองนำมาตีเป็นหวยนี่เองจะรวยไม่หลอกไม่ต้องกลัวเลขล็อกนี่ฉันจะบอกวิธีถ้าฟันเห็นเป็ดเลขเจ็ดชัวชัวถ้าฟันเห็นวัวเลขสองกับสี่ถ้าฟันเห็นแมวตีเป็นเลขห้าฉันฟันเห็นหมาเลขหกเลยพี่เมื่อคืนฟันอยู่เห็นงูตัวใหญ่ตีเลขอะไรนะบอกให้รู้ทีเห็นงูอะไรจำได้ไหมเล่าฉันเห็นงูเห่านอนเฝ้ารูขี้อะไรพี่ตั้งเยอะตั้งแยะมันไปนอนทำไมต้องรูก็มันไปขุดรูอยู่ข้างเวทจะกูดีไปอยู่ข้างเวทรู้จักเวทไหมเวทส้วมไงเวทส้วมเนี่ยที่เขาไปฐานเออฐานขี้นะไปงูข้างส้วมงูข้างส้วมอ่ะงูเจ้ากรรมระยำก่อนรู้จักแต่งูเจ้าที่เพิ่งเคยได้ยินงูเฝ้าขี้งูเฝ้าขี้เห็นงูอะไรนี่จำได้ไหมเล่าฉันเห็นงูเห่านะนอนเฝ้ารูขี้มันนอนตัวกดกระหรือมันนอนตัวยาวที่เห็นคร่าวๆนะนอนยาวตัวรีหัวแบนหรือเปล่าหรือยาวตลอดตรงหัวมันคอดนี่ตาบอดด้วยสิมันนอนในรูให้หรือมันอยู่ข้างนอกมันเข้าเข้าออกออกแล้วไม่อยู่กับที่มันชกมันกัดให้หรือมันรัดนะแผงฤทธิ์นี่เอาแต่พ่นพิษนะพุ่งปิดใส่พี่พ่นพิษใส่ตัวนี่โดนหัวหรือตาเฮ้ยเข้าวางขากูตื่นมาก็พอดีไม่ขาดงูตัวระยำแหมเองยังจำเอามาเล่าฉันตื่นมาคำเป้าพิษงูเห่ายังเต็มปรีฝันดีตีเลขเด็ดจะรู้ไหมว่าเลขอะไรวะตามเคล็ดตำราครูตีเลขอะไรฉันยังไม่รู้ต้องขอเอางูแกออกมาตีครับผมอันนี้จำได้ไหมใครแต่งเอาไว้ไม่รู้ใช่ไหม
มันคร่าวๆมันคล้ายๆกันจานสร้อยเข้ามาแล้วปรับเนื้อใหม่แต่ก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครูมหาครูสแตมป์นะครับหากคุณผู้ชมฝันได้เลขเด็ดก็ส่งมาบอกผมด้วยนะครับฮ่าแล้ววันพรุ่งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครรอติดตามชมกันนะครับประกวดร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบอายุ10ขวบได้ครับ10ขวบประกวดแล้วรางวัลที่ได้มีอะไรบ้างอีกหนึ่งรางวัลที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งราชภัฏเชียงรายครั้งที่11ครับผมเป็นรางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพครับผมว้าวถ้วยรางวัลสะสมทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ40กว่าใบครับผมโอ้โหอ่อนล้อไอ้ตรงนี้เติมนี้ทำไมเติมอย่าทำอีกอาสองอาสอง